นี่คือกุนเชียงกับเมคานะครับสองพี่น้องกำลังหยอกล้อเล่นกันกลางสายฝนที่กำลังตกโปรยปรายในขณะที่แม่บุษบากำลังเฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงอยู่ในร่มไม้มารับชมเหตุการณ์ที่ตั้งชื่อหลังจากวันนั้นว่ายอดสี่กุมารกินดินโป่งอยู่บริเวณโป่งจันแมวนะครับเป็นที่แน่ชัดว่านี่คือพายเมคาครับหลังจากที่แอดมินเอาพายทูลิปภาพเก่าๆมาเทียบกันดูแล้วนะครับยืนยันว่านี่คือพายเมคาแน่นอนครับไม่ได้เจอกันนานครับยอดตัวตึงที่มีชื่อเสียงเคียงคู่มากับพายภูผาแต่พายภูผานั้นออกที่เล่นมากกว่านะครับจึงเป็นที่รักและคุ้นเคยของเจ้าหน้าที่และช่างภาพเป็นอย่างดีและมี FC มากมายขณะที่พายเมคาเองก็ใช่ย่อยครับความเบี่ยงและพร้อมที่จะปะทะนั่นคือเสน่ห์คุณเชียงชูงวงมาขอทักทายพี่แล้วครับนี่ครับใช้งวงเกี่ยวไปที่ปากของพี่นะครับหลังจากที่พายเมคากินดินโป่งก็เดินเข้าไปหาทางแม่บุษบาแล้วครับตอนนี้ไพลินก็เดินออกมาทักทายครับในขณะที่กุนเชียงก็จะกินดินโป่งนี่ครับไพลินชูงวงทักทายเมคานิดหนึ่งครับเหมาะสมกันดีนะครับรูปร่างหล่อเล้าเอาการทีเดียวสำหรับไพเมคาและไพลินก็ดูโตเป็นสาวขึ้นคุณเชียงก็ใช้งวงช้างแทงไปที่ดินนะครับเพื่อให้ใช้งวงนั้นเกี่ยวดินขึ้นมากินได้ง่ายไพลินก็ยืนมองนะครับนี่ครับสาวน้อยไพลินครับโตขึ้นมาก็ดูเรียบร้อยขึ้นครับไพเมคาเองก็เดินมาเล่นกับคุณเชียงครับที่ได้ยินเสียงนั่นคือเสียงของสายฝนนะครับวัยรุ่นกำลังตากฝนเล่นครับทำให้ดินนั้นเปียกชื้นกินง่ายนะครับนะครับใช้งวงตักดินขึ้นมากินนะครับกินดินโป่งเพื่อปรับปรุงเกลือแร่ในร่างกายนะครับให้มีความสมดุล นะครับตอนนี้พายเมคาชวนน้องเล่นแล้วครับใช้งวงพยายามที่จะกดหลังน้องครับคุณเชียงก็ยอมนะครับยอมให้พี่เล่นครับนี่ครับจะขึ้นคอมเล่นแล้วครับคุณเชียงก็สะบัดไปมาครับด้านหลังเป็นสายหมอกนะครับฝนก็เทกระจายลงมาไม่หยุดครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับไพลินก็เฝ้ามองสองหนุ่มกำลังหยอกเล่นกันอยู่นะครับในขณะที่ภูหินและกุญชรแม่พังบุษบาและน้องกาวใจก็หลบอยู่ใต้ร่มไม้ครับสองยอดตัวตึงกำลังหยอกล้อเล่นกันครับนี่ครับสนุกกันเลยครับจะฉี่หลังกันเล่นนะครับกุนเชียงก็เล่นกับพี่นะครับจากนั้นพายเมคาก็เดินเข้าไปในโขงครับที่กำลังหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ครับเข้าไปทักไพลินก่อนนะครับนี่สาวน้อยไพลินครับแล้วก็ไปเล่นกับกุนชรที่เห็นเป็นน้องกาวใจนะครับนี่คือสาวน้อยไพลินครับด้านหลังสองตัวตึงกำลังหยอกเล่นกันครับระหว่างกุนเชียงและกุนชรนี่ครับใช้งวงเกี่ยวกันเล่นครับยังใช้งาเล็กๆแทงกันเล่นเบาๆนะครับนี่คือแม่พังบุษบาครับเฝ้ามองด้วยสายตาที่ห่วงใยครับข้างๆก็คือน้องกาวใจโตมากแล้วนะครับเหมือนกับเวหาครับโตวันโตคืน
แม่บุษบาก็เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆนะครับตอนนี้น้องไพรินครับหลังจากที่หนุ่มๆเข้าไปหลบอยู่ใต้ร่มไม้ไพรินก็ออกมากินดินโป่งครับนี่ครับเริ่มเป็นสาวน้อยเคียงคู่มากับน้องไพเราะหรือสร้อยสุวรรณานะครับหนุ่มๆก็พยายามหยอกเย้าล่ะครับสำหรับสาวน้อยไพรินนี่ครับวิธีกินดินโป่งนะครับใช้ขากระแทกให้ดินแตกแล้วก็ใช้งวงผุดขึ้นมาจินครับแต่สำหรับช้างพายก็ใช้งาแทงนะครับบางครั้งก็ใช้เท้าเนี่ยครับกระทืบแบบนี้นะครับให้ดินแตกก่อนจากนั้นก็ใช้งวงเกี่ยวขึ้นมาจินแม่บุษบาก็เฝ้ามองด้วยความห่วงใยครับ